ผมดีนะครับเป็นช่างของพี่โอ๊คครับคอนเซ็ปต์ของพี่โอ๊คก็คือคันนี้ก็ทำเป็นสปูนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสปูนแล้วก็จะมีที่ไม่ใช่สปูนก็จะเป็นแค่ล้อไปสปอร์ตคันนี้ที่พิเศษก็คือสปูนจะเป็นคนประกอบให้เกือบทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอโรพาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะสั่งจากญี่ปุ่นมาเลยก็คือสปูนประกอบจากที่ญี่ปุ่นทั้งเครื่องทั้งเกียร์ครับส่งมาให้แล้วก็มาประกอบในงานออโต้ซาลอนนะครับเป็นสปูนตรงรุ่นของ S 2000นะครับครับผมจะพิเศษอันนี้ก็ตรงท่อสังเกตตรงท่อจะมี4ใบนะครับของตรงรุ่นจริงๆที่ขายในท้องตลาดจะมีแค่ใบเดียวนะครับอันนี้เฉพาะดีลเลอร์ถึงจะได้ครับชุดนี้มีจำหน่ายทั่วไปครับสั่งได้ครับผมมีจำหน่ายที่เราครับฝาหลังเป็นของสปูนเหมือนกันครับผมครับเป็นไฟเบอร์โอ้ขับเขาจะมีหลายสไตล์เนาะจะมีสปูนคอมพีทแล้วก็บางครั้งก็จะรวมๆนะครับคันนี้ก็จะนี้เป็นมาเอียงๆไปทางสปูนหน่อยแต่ว่าล้อเนี่ยก็คือเป็นล้อที่พี่โอ๊คเขาจำหน่ายก็เลยใส่ล้อชุดนี้ขึ้นไปโดยพื้นฐานรถเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วครับเครื่องยนต์เป็น 2,000 ซีซีอันนี้อัพเป็น 2,200 นะครับมันก็แรงครับแต่อยากได้มากกว่าเดิมนิดนึงช่วงล่างพวกบูทยางจะเป็นของสปูนนะครับแต่ว่าพวกมุมแคมเบอร์มุมโทจะเป็นของฮันเลสครับผมเสน่ห์ของ S 2000ผมว่ามันเป็นรถ Honda ใช่ Roadster เป็นรถที่ handling ดีขับง่ายไม่ได้ยากมากถ้าเราทำให้แรงม้ามันพอดีก็จะขับใช้งานได้ทุกวันครับผมเรื่องของการตกแต่งยากไหมครับไม่ยากครับผมสปูนหรือทางพี่โอ๊ยังมีให้เบิกได้ตลอดครับผมก็ยังมีลูกค้าสั่งอะไรกันอยู่เรื่อยๆอย่างชุดพาร์ทอะไรพวกนี้ยังมีสั่งกันอยู่ครับก็เดี๋ยวคันนี้ก็จะมีพี่โอ๊น่าจะมีโครงการเปลี่ยนล้อแต่ไม่ใช่ล้อสปูนนะเป็นล้อ Desmond อะไรอย่างเงี้ยครับรถคันนี้ใช้เวลาประกอบจากกระดองใช้คำว่ากระดองนะครับไปยกเครื่องออกในงานแล้วก็สปูนเนี่ยเขาเตรียมเครื่องเตรียมเกียร์มาใหม่จากที่นู่นประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหย่อนแล้วประกอบช่วงล่างกันที่เมืองไทยก็ใช้จริงๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5วันก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็ออโต้ซาลอนปีถัดมาก็คือมาใส่พวกบอดี้พาร์ทนะครับรถคันนี้ก็ประมาณ2ปีนะครับคือตอนแรกที่ประกอบหย่อนเครื่องยนต์อะไรลงไปเนี่ยก็คือเป็นหลังคาผ้าใบที่ยังเค้าเรียกเปิดประทุนได้นะครับตอนหลังพี่โอ๊คอยากได้แบบนี้ก็อีกปีนึงก็ขึ้นไปทำอีกทีนึงนะครับโดยทีมงานของสปูนะครับทีมงานของซีเกอร์มาช่วยกันนะครับประมาณ4คนครับ4คนรวมถึงตัวช่างของที่ร้านด้วยก็คือผมนะครับก็ช่วยกันนะครับ5วันเสร็จใช่ครับก็เราพี่โอ๊คให้เซ็นเป็นที่ระลึกนะครับเลยเก็บไว้ดูว่ารถคันนี้ใครร่วมงานกับใครบ้างครับผมงบเท่าไหร่เนี่ยพี่โอ๊คไม่ได้เคยได้บอกเนาะแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับทำได้เพราะว่ามีลูกค้า2ชุดแล้วเมืองไทยสั่งไป2ชุดเป็นแอโรพาร์ทแบบนี้ครับหลักๆคันนี้เจ๊เด่นๆก็จะเป็นที่เป็นแอโรพาร์ทที่เป็นหลังคาแข็งจะมีเป็นเบาะครับผมเป็นบอร์ดสปูนเจน2แต่ผ้าเรียบคือบอร์ดสปูนเจน1เจน2นะครับก็จะเป็นผ้าที่เป็นเรียกผ้าสก็อตไวท์นะฮะเป็นเหมือนผ้าสก็อตไวท์แต่พี่โอ๊คขอสั่งคัสตอมพิเศษมา1ตัวในโลกก็คือเป็นผ้าเรียบนะครับเป็นตัวเล็กแต่ผ้าเรียบก็โอ๊คขับ Thailand จริงๆก็ไม่ได้ทำแต่ Honda เนาะที่เคยออกไปหลายๆคลิปแล้วจริงๆก็ทำ Subaru Mitsubishi แล้วก็รถรุ่นอื่นๆก็รับรีสโตร์นะครับตอนนี้ก็จะทำรถของพี่โอ๊คเองก็อยู่หลายๆคันฝากติดตาม Skyline นะครับ CIX แล้วก็ NV คันหนึ่งของเขาที่กำลังปั้นอยู่นะครับก็พยายามจะออกมาให้สวยแบบนี้นะครับช่วยกัน